วัดอรุณราชวรารามร่วมกับกรมศิลปากรเตรียมบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานเขาหมอกลับสู่ความสวยงามที่วัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีบวงสรวงปฐมฤกษ์เตรียมบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานเขาหมอซึ่งเขาหมอของวัดอรุณราชวรารามมีการก่อสร้างเป็นรูปทรงเจดีย์จีนกับรูปทรงภูเขาธรรมชาติลักษณะคล้ายกับสวนจีนทั้งนี้พระวชิรารัตนาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามกล่าวว่าวัดอรุณราชวรารามโดยพระเดชพระคุณพระปมวัชรเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดร่วมกับกรมศิลปากรเตรียมบูรณปฏิสังขรณ์เขาหมออันถือว่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมนับแต่สมัยรัชกาลที่3ให้กลับมามีสภาพสวยงามกำหนดเริ่มบูรณะตั้งแต่วันบวงสรวงไปจนถึงเดือนสิงหาคม2567ระยะเวลาประมาณ4เดือนวัดอรุณราชวรารามพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามร่วมกับกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมบวงสรวงเพื่อที่จะซ่อมบูรณะเขาหมอซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งภายในวัดอรุณราชวรารามที่ล้นเกล้าและการที่3ได้โปรดให้สร้างขึ้นและทำให้สวยงามเหมือนดังสวนจีนเป็นประติมากรรมที่ใช้หินใช้ความลงตัวของงานสถาปัตยกรรมแบบจีนการสร้างก็มายาวนานระยะเวลาที่เป็นอยู่ตอนนี้สิ่งต่างๆภายในเขาหมอวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ได้ชำรุดเสียหายไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นวันนี้กรมศิลปากรและวัดอรุณราชวรารามจึงเห็นพ้องต้องกันว่าต้องบูรณะเพื่อให้ความสวยงามเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เรามีข้อกำหนดก็คือประมาณเดือนสิงหาคมก็จะเสร็จก็ประมาณสัก 3-4 เดือนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มลงมือบวงสรวงเพราะฉะนั้นวันนี้วัดอรุณราชวรารามโดยแผนแม่บทในการบูรณะวัดเขาหมอถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญแห่งนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานของเราต่อไปขอเจริญพร